ผมต้องมาครับผมต้องมาดูครับเลิศที่สุดค่ะประทับใจมากค่ะมีอะไรให้รู้เยอะคนดูนะคะสุดยอดค่ะรู้จักวิถีของคนดูในชนบทนะคะความรักต้องรักษาด้วยความรักค่ะสนุกมากชอบมากเลยค่ะอยากดูอีกค่ะเกต SML 5ค่ะรุ่นที่5หมู่วางนะคะเป็นเลขารุ่นค่ะหญิงค่ะ SML 5หมู่วัวค่ะไปดูเรื่องสัปเหร่อค่ะเพราะว่าเป็นหนังไทยที่ได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้มากันเยอะเลยค่ะทั้ง SML 5แล้วก็วปอ66นะคะคุณเอกอัจฉนพราชชุติครับครับดูหนังเรื่องสัปเหร่อครับสับสนคนไทยครับผมทยาพินภาคครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยเราต้องส่งเสริมแล้วก็ภาคการแล้วก็ขออธิษฐานให้ถึงพันล้านครับครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับเข้ามาชมนะครับหนังไทยเราไม่แพ้ใครครับครับแล้วตอนนี้นะคะเนี่ยก็อยู่หน้าโรงหนังแล้วกับเรื่องสัปเหร่อเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าต้องมาดูห้ามพลาดเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรื่องสัปเหร่อเป็นเรื่องที่ทำรายได้ให้กับคนไทยนะคะทะลุหลายร้อยล้านมากแล้วเขาบอกว่าในรอบทศวรรษเลยค่ะแต่ว่าเมย์ยังไม่ได้ดูเลยเพราะฉะนั้นเมย์ต้องมาดูด้วยตัวเองว่าดีแค่ไหนและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะไปสัมภาษณ์นะคะพี่ๆนักศึกษาวปอและ SML ด้วยของกองบัญชาการกองทัพไทยว่าเขาดูแล้วรู้สึกยังไงจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่นันทิยาชัยวงศ์นะคะปัจจุบันเรียน SML 5ค่ะตอนแรกไม่ได้คาดว่าเราจะเป็นคนจะมาอยากดูหนังเพราะเราไม่เคยดูหนังมาหลายสิบปีมากแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยเรามองว่าหนังไทยอ่ะที่เราไม่เคยคิดจะมาดูเลยกลับทำให้เราแบบมีความรู้สึกโอ้มันดีนะคะแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันอลังการมากมีทั้งสุขเศร้านะคะแล้วก็ตลกด้วยเราดูแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้คนไทยก็มีดีค่ะแล้วก็เยี่ยมค่ะสามารถทำหนังให้พวกเราได้ดูแล้วก็ชื่นชมค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูหนังเรื่องนี้ค่ะเธอร้อนแดงกับฟาบิก้าร้อนแดงกับลาซิโนมีคอนดิวอาร์เมซา